มีกรณีเรื่องของ iPhone 5ที่ระเบิดนี่นะฮะแล้วเป็นข่าวขึ้นมาวันนี้ทาง AIS นะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าล่าสุดทางบริษัทก็ได้นำเครื่อง iPhone 5ของลูกค้าเนี่ยมาดำเนินการตรวจสอบนะครับก็ทำการ2ส่วนด้วยกันคือ1ประสานไปยังบริษัท Apple ที่สิงคโปร์ส่ง iPhone 5ที่ระเบิดไปตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็2ก็คือได้มีการเปลี่ยนเครื่อง iPhone 5เครื่องใหม่ให้กับลูกค้านะครับอันนี้เป็นส่วนที่ AIS ได้ดำเนินการนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางกสทช.นะครับโดยเลขาธิการกสทช.คุณถากรตันทสิทธิ์นะครับก็บอกว่าในส่วนการรับรองมาตรฐาน iPhone 5ที่บริษัท Apple South Asia ประเทศไทยเป็นผู้ยื่นขอตรวจสอบและรับรองเครื่องเนี่ยเขาส่งเอกสารมาเป็นเอกสารสำเนาการรายงานผลการทดสอบจากหน่วยงานทดสอบในสหรัฐอเมริกาสำเนาใบรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการแล้วก็รูปถ่ายของตัวเครื่องมาคือพูดง่ายไม่ได้ตรวจสอบที่ตัวเครื่องแต่ว่าตรวจสอบจากเอกสารนะครับแต่พอมีกรณีนี้เกิดขึ้นปุ๊บกสทช.จะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วว่าเครื่องที่ระเบิดแบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีปัญหามาจากการที่บริษัทนำเครื่องเข้ามาจำหน่ายแล้วนำเข้ามาแบบแยกชิ้นส่วนเครื่องแล้วเอามาประกอบกับแบตเตอรี่ภายหลังหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณถากรดูนะฮะผมขออนุญาตเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่กสทช.เองนะครับจะได้มีการตรวจสอบเรื่อง iPhone 5ที่ระเบิดนะครับเรื่องนี้ก็สืบเนื่องจากถ้ามีข่าวจากผ่านทางสื่อมวลชนนะครับว่า iPhone 5ระเบิดหลังจากที่เจ้าของเครื่องนะครับกำลังโทรออกไปไม่ถึง30วินาทีนะครับซึ่งสำนักงานกสทช.เองต้องขอเรียนให้เจ้าของเครื่องและผู้ที่มีเครื่องอยู่ในครอบครองดังกล่าวนะครับนำเครื่องพร้อมแบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่างๆส่งมาให้สำนักงานกสทช.ตรวจสอบถึงสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้นะครับต้องเรียนทางสื่อมวลชนว่าเครื่องiPhone 5ที่นำเข้ามาในครั้งนี้นะครับได้ผ่านการตรวจการรับรองมาตรฐานจากบริษัทที่อเมริกานะครับที่นำเข้ามาซึ่งบริษัทที่อเมริกาที่ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องในครั้งนี้ก็คือเป็นบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐานจากกสทช.แล้วนะครับต้องเรียนโดยตรงว่าไม่ได้ผ่านการตรวจจากที่สำนักงานกสทช.โดยตรงนะครับซึ่งเขาได้นำเอกสารต่างๆในการตรวจเข้ามาเนี่ยก็คือนำผ่านมาจากทางบริษัทที่อเมริกาในการตรวจคุณภาพของเครื่องหลังจากนั้นเราก็อนุญาตให้นำเครื่อง iPhone 5เนี่ยเข้ามาจำหน่ายได้นะครับแต่สาเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนบอกว่าทางสำนักงานเนี่ยได้ตรวจสอบในการนำเข้าทั้งหมดนะครับซึ่งบริษัทที่นำเข้าก็นำเข้ามาถูกต้องตามกระบวนการทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็ได้ตรวจคุณภาพของเครื่องหมายถึงว่าที่บริษัทส่งเอกสารมาให้ตามประกาศทั้งหมดนะครับที่นำเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องเรียนบอกว่าในครั้งนี้ก็อยากจะขอร้องหรือว่าเรียนทางผู้ที่ถือเครื่อง iPhone 5ที่มีปัญหาในดังกล่าวนะครับบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาในลักษณะนี้ขอให้นำเครื่องมาที่สำนักงานกสทช.นะครับคือพูดง่ายก็คือว่ากสทช.เนี่ยไม่เคยได้ตรวจสอบเครื่องเลยแต่ว่าตรวจสอบจากเอกสารที่เขาได้รับรองมาแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยกสทช.เนี่ยจะมีการเรียกเอาตัวเครื่องเนี่ยมาตรวจสอบว่าไอ้เครื่องที่มีอยู่มีขายอยู่เนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานเอกสารหรือเปล่านะแต่ว่าเครื่องที่ระเบิดเนี่ยตอนนี้ทาง AIS ก็ส่งไปที่สิงคโปร์แล้วแล้วก็ส่งเครื่องใหม่มาให้คุณสุวิชาใช่ไหมได้ใช้นะครับได้สำรองใช้ไปก่อนนะครับแล้วก็นี่ก็ชัดเจนนะฮะเพราะว่าทางกสทช.แถลงเลยนะฮะว่าเพิ่งโทรศัพท์ออกไปได้แค่30วินาทีเองใช่หน้าเลยโอ้โหแล้วเครื่องร้อนแล้วควันขึ้นแล้วระเบิดเลยนะฮะแล้วก็จากนี้ไปถ้ามีเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะฮะเครื่องมีปัญหานะเกิดปะทุเกิดระเบิดอะไรเนี่ยนะฮะก็จดไว้นะครับท่านผู้ชมครับ1200สำนักงานกสทช. call center นะฮะ1200แล้วก็เพิ่งรู้นะฮะตอนแรกเมื่อวานนี้ก็บอกไปว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกในโลกเลยที่ iPhone ระเบิดครับความจริงไม่ใช่มีที่อื่นอีกมีที่อื่นอีกที่ต่างประเทศนะฮะโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะ iPhone เนี่ยเกิดระเบิดมาแล้ว8ครั้งนะฮะโอ้โห8ครั้งแล้วทางบริษัท Apple ของที่นั่นก็ถ
ูกตั้งคำถามและถูกถามหาความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะเลยนะฮะ AFP เนี่ยรายงานมานะครับว่าจำนวนผู้ใช้ในฝรั่งเศสที่ออกมาประกาศว่าหน้าจอ iPhone ที่ซื้อมาเกิดระเบิดขึ้นโดยหาสาเหตุไม่ได้มีอยู่ทั้งสิ้น8รายแล้วนะครับรายแรกเนี่ยเป็นวัยรุ่นได้รับบาดเจ็บจากกระจกหน้าจอ iPhone กระเด็นเข้าตาแล้วก็ออกมาแจ้งข่าวการระเบิดเมื่อตอนกลางเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทางบริษัท Apple เองนะครับก็ยังโดนกล่าวหาอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะครับว่าปิดข่าวเรื่องแบตเตอรี่ร้อนจัดจนลุกไหม้ในเครื่องเล่น MP3 อย่าง iPod นี่นะฮะกรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้น15รายในสหรัฐนะฮะแล้วก็อีก1รายในอังกฤษนี่นะฮะทำให้เราทราบว่าที่ฝรั่งเศสเคยเจอไปเยอะเหลือเกินโอ้โห8รายนะ8รายเลยนะโอ้โหเนี่ยฮะแล้วจำได้นะiPad เขารุ่นไหนอะที่มันร้อนอะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มาใช้ใหม่ๆแล้วมันร้อน iPad 2ป่ะ iPad 2ผมไม่แน่ใจหรือ3เนี่ยใช่ไหมไอ้3มันคงเคยได้ข่าวมากกว่าที่มันร้อนอะครับแต่ตอนนั้นเขาก็บอกว่ามันไม่เป็นอันตรายนะแต่ก็มีคนใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันร้อนมากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ใช่นี่ฮะฉะนั้นก็ติดตามนะฮะตอนนี้เราก็เนื่องจากว่าเครื่องที่มีปัญหาเพิ่งจะถูกส่งไปที่ Apple สิงคโปร์ฉันก็ต้องรอนะฮะเพราะว่าทาง Apple ก็ถ้าเกิดใช้กฎกรณีเดียวกันกับที่ฝรั่งเศสคือตราบใดที่ยังไม่รู้สาเหตุก็จะไม่แถลงโอ้โหนั่นก็ไม่รู้เมื่อไหร่กำหนดไม่ได้ว่าส่งเครื่องไปแล้วเนี่ยทาง Apple สิงคโปร์จะแถลงวันไหนก็ยังไม่รู้ใช่ไหมฮะจนกว่าเขาจะตอบได้ใช่ฮะแต่กรณีนี้ก็ดังไปทั่วโลกนะเพราะว่ามันกระทบต่อวิกฤตศรัทธาในตัวสินค้าด้วยไงนี่ฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ iPhone เนี่ยระเบิดในเมืองไทยครับนะครับ